หังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนะมัจฉามิสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสาธุสาธุสาธุขออนุโมทนาครับหมอรอมหมอหรือปิดไมค์เปิดไมค์ไหมครับค่ะขออนุญาตค่ะสาธุค่ะวันนี้เป็นวันศุกร์ที่31มีนา2566นะคะเรามาสนทนาธรรมกันเรื่องของปัจจัย24อยู่ในเรื่องอนันตระปัจจัยสมนันตระปัจจัยนะคะแล้วก็กำลังสนทนากันในเรื่องของปัจจัยสภาคะซึ่งก็เชิญอาจารย์มาเชิญนำสนทนาต่อจากเมื่อวานได้เลยค่ะสวัสดีครับทุกท่านครับตอนนี้การศึกษาร่วมกันในปัจจัยก็มาอยู่การจำแนกปัจจัยสภาคะนะครับคือการจำแนกอนันตระปัจจัยสมนันตระปัจจัยโดยในต่างๆมาจนถึงในสุดท้ายที่ยังค้างอยู่นะครับก็คือโดยในของปัจจัยสภาคะซึ่งปัจจัยสภาคะของอนันตระปัจจัยมี6ปัจจัยนะครับมีอนันตรูปนิสยปัจจัยอาเสวนปัจจัยอนันตรกรรมปัจจัยนัตถิปัจจัยวิคตปัจจัยแล้วก็สมนันตระปัจจัยซึ่งก็มีการอธิบายให้ทราบในบางส่วนของแต่ละปัจจัยที่เป็นสภาคะนะครับก็คือมีปัจจัยร่วมกันซึ่งก็มาถึงข้อที่4แล้วนะครับปัจจัยที่4แล้วที่ว่านัตถิปัจจัยคือเพราะจิตเจตสิกทุกดวงดับไปไม่มีระหว่างขั้นและต้องเป็นสภาพที่ไม่มีอยู่อันนี้ก็มาถึงตรงนี้นะครับเมื่อคืนวันนี้ก็มาต่อข้อที่5นะครับวิคตปัจจัยซึ่งที่จริงก็มีการพูดถึงคาบเกี่ยวกันอยู่นะครับเนื่องจากตัวสภาพธรรมนี้เหมือนกันแต่ว่าชื่อปัจจัยต่างกันเท่านั้นนะครับก็ข้อที่5นิวิคตปัจจัยก็คำอธิบายคือเพราะจิตเจตสิกทุกดวงดับไปไม่มีระหว่างขั้นและเป็นสภาพที่ปราดไปแล้วนะครับก็ตัวสภาพธรรมก็เหมือนกับในข้อที่4นะครับแต่ว่าปัจจัยตัวชื่อของปัจจัยต่างกันเท่านั้นเองครับขอเชิญคุณหมอแบ่งปันที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงจากเมื่อคืนครับค่ะก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคทรงยกขึ้นมานะคะว่าโดยความที่ปราดไปแล้วหรือว่าปราศจากไปแล้วนั่นเองนะคะความหมายก็คือเหมือนนัตถิปัจจัยค่ะถ้าเมื่อไหร่เป็นนัตถิก็จะต้องเป็นวิคตะปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งด้วยเหมือนกับคำว่าอนันตระปัจจัยค่ะในขณะที่เป็นอนันตระปัจจัยนั้นจะต้องได้ความเป็นสมนันตระปัจจัยด้วยแน่นอนนะคะต่างกันเพียงพยัญชนะแต่ว่าอรรถะไม่ต่างแต่พระผู้มีพระภาคก็ทรงจัดอยู่เป็นอีกหนึ่งปัจจัยในปัจจัย24นะคะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนสำหรับคำอธิบายค่ะก็ถ้าว่าโดยไม่ต้องสนใจองค์ธรรมนะคะว่าองค์ธรรมคืออะไรเนี่ยปัจจัยสภาคะของอนันตระปัจจัยก็คืออนันตรูปนิสยปัจจัยอาเสวนปัจจัยอนันตระกรรมปัจจัย
นัตถิปัจจัยวิคตะปัจจัยแล้วก็สมนันตระปัจจัยถ้าเอาสมนันตระปัจจัยมาเป็นตัวตั้งนะคะว่าปัจจัยสภาคะของสมนันตระปัจจัยมีอะไรบ้างก็คือมี6ปัจจัยนะคะก็คือเหมือนเดิมคืออนันตรูปะนิสยปัจจัยอาเสวนะปัจจัยอนันตระกรรมะปัจจัยนัตถิปัจจัยวิคตะปัจจัยแล้วก็อนันตระปัจจัยค่ะอันนี้เป็นปัจจัยสภาคะของอนันตระและสมนันตระปัจจัยนะคะอยากจะให้ฝึกจำหน้าซ้ายนะคะหน้าซ้ายหน้าที่42ด้านล่างคืออนันตระชาติเนี่ยมี7ปัจจัยอนันตระชาติมี7ปัจจัยนะคะอันนี้เป็นเรื่องของชาติของปัจจัยชาติของปัจจัยจะมีทั้งหมด9ชาตินะคะก็1ใน9ชาตินั้นชื่อว่าอนันตระชาติอนันตระชาติก็จะมี7ปัจจัยจากปัจจัย24นะคะก็คืออนันตระปัจจัยสมนันตระปัจจัยอนันตรูปะนิสยปัจจัยอาเสวนะปัจจัยอนันตระกรรมะปัจจัยนัตถิปัจจัยวิคตะปัจจัยพวกนี้คือเป็นอนันตระชาติหมายความว่าถ้ามีคำถามถามว่าอนันตระปัจจัยเป็นชาติอะไรชาติของปัจจัยคำตอบก็คือเป็นอนันตระชาตินัตถิปัจจัยเป็นชาติอะไรเป็นอนันตระชาติอาเสวนะปัจจัยเป็นชาติอะไรใน9ชาติคำตอบก็คือเป็นอนันตระชาตินะคะตรงนี้ก็ต้องฝึกจำด้วยค่ะนะคะฝึกจำนิดนึงก็มี7ปัจจัยนี้แหละแล้วก็เป็นปัจจัยสภาคะกันของอนันตระปัจจัยก็ข้อความเหมือนเดิมเลยนะคะข้อความเหมือนเดิมแต่ว่าคำอธิบายหรือการจัดกลุ่มนั้นต่างกันนิดหน่อยว่าถ้าพูดถึงปัจจัยสภาคะของอนันตระปัจจัยก็จะเหลือแค่6จากอนันตระชาติมีทั้งหมด7เนี่ยนะคะก็ไม่นับตัวเองเอาตัวเองเป็นประธานแล้วก็อีก6ที่เหลือก็เป็นปัจจัยสภาคะสมนันตระปัจจัยก็เช่นกันนะคะอันนี้ทำไมถึงจะต้องมีหัวข้อนี้มาให้ศึกษาด้วยเพื่อเป็นการทำความเข้าใจทั้ง7ปัจจัยนี้ค่ะสมมติว่าเรียนปัจจัยสภาคะเนี่ยถ้าจะเข้าใจทั้ง7ปัจจัยนี้แปลว่าเราเข้าใจอาเสวนะปัจจัยด้วยเราเข้าใจอนันตระกรรมะปัจจัยด้วยเหมือนเรียนทีนึงเรียน7ปัจจัยเลยประมาณอย่างนี้แต่ว่ากรุ๊ปปิ้งมาให้เขามาอยู่ด้วยกันก็คือโดยความเป็นอนันตระชาติหรือโดยความเป็นปัจจัยสภาคะกันนะคะนี่เป็นวิธีการแสดงธรรมของพระผู้มีพระภาคเพื่อให้สัตว์โลกที่มีบุญได้ฟังนะคะได้เกิดความเข้าใจตามที่พระพุทธองค์ทรงทราบด้วยพระสัพพัญญุตญาณนะคะพระผู้มีพระภาคทรงรู้สรรพสิ่งรวมทั้งเรื่องของปัจจัย24เนี่ยค่ะมาพร้อมกับอรหัตตมรรคเลยนะคะพยานต่างๆที่เป็นอสาธารณญาณที่พระสาวกไม่มีนะคะความพิเศษของพระผู้มีพระภาคเนี่ยพรั่งพรูมาให้ผลกับพระผู้มีพระภาคเพราะว่าเป็นพระชาติสุดท้ายนะคะมาพร้อมกับอรหัตตมรรคที่โพธิบัลลังก์ที่ทรงนั่งตรัสรู้นะคะแต่ที่มาทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆทรงได้มานะคะทรงบำเพ็ญบารมี4อสงไขยแสนกัปแล้วนี่คือเป็นผลของการบำเพ็ญทศบารมีนะคะบารมี30ทัศคือบารมีธรรมดานะคะแล้วก็อุปปารมีปรมัตถบารมีนะคะบารมีธรรมดาก็คือไม่ต้องใช้ความสูญเสียอวัยวะเลือดเนื้อชีวิตอะไรใดๆมากนะคะอุปบารมีก็จะมีความอาจจะต้องมีการสูญเสียทรัพย์อย่างใหญ่หลวงหรือว่าสูญเสียอวัยวะนะคะเวลาทรงบำเพ็ญปรมัตถบารมีนั่นหมายถึงว่าทรงสามารถที่จะเสียชีวิตได้ในการบำเพ็ญทานศีลสมถะวิปัสสนาเนกขัมมะเมตตาอะไรต่างๆบารมีต่างๆเนี่ยบางพระชาติก็เสียชีวิตเลยบางพระชาติก็ไม่เสียชีวิตแต่ว่าเรียกว่าสามารถที่จะเสียชีวิตได้เรียกว่ามีชีวิตเป็นเดิมพันนะคะก็จะเรียกว่าเป็นปรมัตถบารมีค่ะ
บารมีของพระผู้มีพระภาคก็จะเรียกว่าเป็นบารมี30ทัศน์ด้วยประการฉะนี้ก็คือบารมี10แต่มีระดับของความเพียรพยายามทั้งหมด3ระดับซึ่งคนปกติทั่วไปทำไม่ได้นะคะนี้เวลาทรงทำกรรมเรียบร้อยแล้วในสี่อสงไขยแสนกับกรรมทุกอย่างก็จะมาให้ผลเป็นอาสาธารณญาณต่างๆที่พระผู้มีพระภาคทรงมีนะคะรวมทั้งเรื่องของปัจจัย24ก็ทรงทราบทันทีมาพร้อมกันในคืนตรัสรู้เลยแต่ว่าเป็นเรื่องที่พระผู้มีพระภาคทรงประทับใจที่สุดนะคะทรงใช้เวลาพิจารณาเรื่องของปัจจัย24ด้วยความปิติโสมนัสจนกระทั่งฉับพลันรังสีเนี่ยแผ่ออกจากพระวรกายนะคะแล้วเป็นสาเหตุทำให้พระวรกายของพระผู้มีพระภาคทรงมีฉับพลันรังสีอยู่ตลอดเวลาอย่างน้อย1วารอบพระวรกายนะคะแต่ว่าพระอาจารย์สมบัติท่านบอกว่าเริ่มแรกเนี่ยเกิดจากตอนที่หลังตรัสรู้แล้วทรงใช้เวลาพิจารณาคัมภีร์มหาปัฏฐานปัจจัย24นะคะเลยทำให้มีฉับพลันรังสีเกิดขึ้นแล้วก็มีเนื้อความอยู่ในพระไตรปิฎกอยู่นะคะเคยเห็นนะคะว่ารัศมีที่เปล่งประกายออกจากพระวรกายนั้นยังคงอยู่ในโลกในจักรวาล นะคะณขณะนี้ก็ยังอยู่ค่ะไม่ได้สูญสลายไปไหนก็เปรียบเสมือนพุทธานุภาพของพระผู้มีพระภาคนะคะพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพยังมีอยู่ครบเพราะว่าพระพุทธศาสนายังคงอยู่เพราะฉะนั้นเวลาใครระลึกถึงพระรัตนตรัยเนี่ยค่ะเราจะสามารถเชื่อมต่อกับพลังเหล่านี้ได้นะคะแล้วก็พลังเหล่านี้ก็จะเป็นปกตูปนิสัยปัจจัยให้คนที่ระลึกถึงสามารถที่จะบรรลุธรรมตามคุณธรรมหรือว่าตามสภาวะธรรมของพระรัตนตรัยได้ถ้าใครไม่มีศรัทธาไม่ระลึกถึงก็จะไม่สามารถบรรลุธรรมได้เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าจิตอ่ะไปคิดถึงเรื่องอื่นค่ะจิตนะมีหน้าที่คิดนะคะถ้ามาคิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยจิตเราก็จะเรียกว่าถูกพัฒนาให้สูงขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นกิเลสลดลงนะคะตัณหามานะทิฏฐิก็จะค่อยๆหายไปเพราะว่าการที่จะระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเนี่ยเป็นเรื่องของสติปัญญาศรัทธาซึ่งเป็นเจตสิกต่างๆที่อยู่ในโพธิปักขิยธรรมทั้งหมดนั่นเองนะคะจึงเป็นเรื่องที่พระอาจารย์สมบัติท่านเน้นมากโดยเฉพาะการที่จะไม่ลืมพระพุทธเจ้าเลยเนี่ยพระอาจารย์สมบัติเน้นมากๆเรื่องนึงเลยนะคะถ้าใครฟังพระอาจารย์เรื่อยๆก็จะเริ่มติดนิสัยของพระอาจารย์สมบัตินะคะแต่ถ้าไปฟังเรื่องอื่นถ้าเราไปฟังเรื่องอื่นเราก็จะติดนิสัยเรื่องอื่นอันนี้เป็นธรรมชาติของจิตเป็นอย่างนั้นนะคะเชิญอาจารย์มาเชิญต่อค่ะในข้อที่6นี่ก็เหมือนกับว่าเป็นการอธิบายไปแล้วนะครับคือปัจจัยสภาวะของอนันตรปัจจัยก็คือสมนันตรปัจจัยนะครับข้อที่6ก็โดยคำอธิบายก็คือเพราะจิตเจตสิกทุกดวงดับไปไม่มีระหว่างขั้นและก็เป็นสภาพที่ไม่มีระหว่างขั้นด้วยดีอันนี้ก็สมนันตรปัจจัยอย่างที่หมอกล่าวแล้วนะครับว่าถ้ายกสมนันตรปัจจัยในข้อที่6ก็เป็นอนันตรปัจจัยก็ตัดคำอธิบายที่ว่าด้วยดีออกไปเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอันว่าจบปัจจัยสภาวะในคำอธิบายทั้ง6ข้อนะครับทั้ง2ปัจจัยซึ่งก็จริงตัวเนื้อหาก็จะคล้ายๆกันอยู่นะครับมีคำอธิบายที่ซ้ำๆกันอยู่เหมือนกันครับตอนนี้ก่อนที่จะไปคำถามหมอจะแบ่งปันในปัจจัยสภาวะเพิ่มเติมอีกไหมครับครับก็มีแบ่งปันนิดหน่อยนะคะว่าพระอาจารย์สมบัติท่านจะเน้นว่า5ปัจจัยนี้เนี่ยจะต้องมาเป็นเซตเป็นชุดเลยนะคะคืออนันตระปัจจัยสมนันตระปัจจัยอนันตรูปนิสยปัจจัยนัตถิแล้วก็วิคตะ5นี้ก็คือถ้าจิตดวงไหนทำหน้าที่ทำอนันตระปัจจัยเขาจะได้อีก4ปัจจัยด้วยเสมอนะคะตรงนี้ก็คือเป็นปัจจัยที่เกิดพร้อมกันนะคะคือจิตเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วจิตดวงใหม่เกิดขึ้นเนี่ยถามว่าเหตุการณ์ตรงนั้นเนี่ย
มีปัจจัยอะไรสำหรับจิตดวงใหม่ได้บ้างนะคะก็คือเกิดเหตุการณ์คือ5ปัจจัยนี้แน่นอนคืออนันตระปัจจัยสมนันตระปัจจัยอนันตรูปะนิสยปัจจัยนัตถิปัจจัยแล้วก็วิคตะปัจจัยแต่อาจจะมีปัจจัยอื่นอีกอาจจะมีเหตุปัจจัยอาจจะมีอาเสวนปัจจัยอนันตระกรรมปัจจัยหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องไปพิจารณาแต่ละปัจจัยด้วยนะคะแต่หนูแบ่งปันในเรื่องของปัจจัย5ปัจจัยนี้เนี่ยเขาจะเกาะกลุ่มกันเสมอนะคะเกาะกลุ่มกันเสมอค่ะเข้าสู่คำถามเลยค่ะอาจารย์มาเชิญค่ะเชิญค่ะก็เป็นคำถามทบทวนใน2ปัจจัยนี้นะครับทั้งหมดมี24ข้อด้วยกันในตอนท้ายของหน้า43ถึงหน้า44นะครับจะได้ไม่ผ่านเลยไปในปัจจัยที่ได้ศึกษามานะครับก็คำถามข้อที่1 นะครับสภาพธรรมอะไรบ้างที่เป็นอนันตรปัจจัยไม่ได้เพราะเหตุไรอันนี้คำตอบก็จะอยู่ในตรงนี้ด้วยนะครับนิทานที่อธิบายข้างบนนี้ด้วยครับก็ขอเชิญท่านใดก็ได้นะครับช่วยกันตอบคำถามจะได้มีการทบทวนในความรู้ความเข้าใจที่ได้ศึกษาผ่านมานะครับเชิญครับสภาพธรรมอะไรบ้างที่เป็นอนันตระปัจจัยไม่ได้คำว่าสภาพธรรมเนี่ยค่ะก็คือหมายถึงปรมัตถธรรมนั่นเองนะคะปรมัตถธรรมแล้วก็บัญญัติด้วยนะคะปรมัตถธรรมก็จะมี4คือสิ่งที่มีจริงในโลกในสังสารวัฏเนี่ยพระผู้มีพระภาคทรงแบ่งออกเป็น4ประเภทนะคะคือสิ่งที่มีจริงๆมีสภาวะลักษณะเป็นธรรมะที่มีจริงๆนะคะก็คือจิตเจตสิกรูปแล้วก็พระนิพพานแบ่งเป็น4อย่างนะคะคำถามก็ถามว่าสภาพธรรมอะไรบ้างที่เป็นอนันตระปัจจัยไม่ได้เพราะอะไรท่านใดจะลองตอบคะคุณหมอขาขอลองหน่อยนะคะเชิญค่ะคุณป้าหน่อยค่ะที่ลองทำดูได้3ข้อข้อ1จิตและเจตสิกที่เกิดทีหลังเพราะว่าเขาไม่เป็นปัจจัยอะค่ะแล้วก็อันที่2จุติของพระอรหันต์เพราะว่าคราวที่แล้วสุภาจารย์พูดบอกว่าไม่เกิดต่ออีกแล้วและอันที่3เนี่ยตัวเองเข้าใจว่าเป็นรูปเพราะว่าเขาแตกดับเขาไม่เป็นไม่สืบต่อไม่ดับโดยที่ไม่มีระหว่างขั้นนะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่เกิดต่อใหม่อะค่ะก็แค่นี้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะจิตและเจตสิกที่เกิดทีหลังเนี่ยเขาเป็นอนันตระปัจจัยได้ไหมคะป้าหน่อยคิดว่าเมื่อกี้ป้าหน่อยบอกว่าจิตและเจตสิกที่เกิดทีหลังเป็นอนันตระปัจจัยไม่ได้แต่ถ้าคุณหมอพูดท้วงอย่างนี้เขาก็เป็นอนันตระปัจจัยที่ต่อให้จิตดวงต่อไปใช่ไหมคะชัวร์ค่ะน่าจะผิดคำตอบอันนี้น่าจะผิดค่ะใช่ค่ะโอเคค่ะผิดหนึ่งข้อเพราะว่าค่ะเพราะว่าเราจะต้องเข้าใจความหมายอะนะคะว่าอนันตระปัจจัยเนี่ยหมายถึงจิตทั้ง89ดวงที่ดับไปแล้วก็เป็นอนันตระปัจจัยให้กับจิตดวงถัดไปเกิดขึ้นหมายความว่าตัวปัจจัยนั้นองค์ธรรมคือจิต89และเจตสิก52ยกเว้นจุดติดจิตของพระอรหันต์อย่างที่คุณป้าหน่อยตอบเก่งมากนะคะถูกต้องค่ะแล้วก็รูปทั้งหมดเป็นอนันตระปัจจัยไม่ได้พระนิพพานเป็นอนันตระปัจจัยไม่ได้เพราะปัจจัยนี้เป็นเรื่องของจิตค่ะปัจจัยนี้เป็นเรื่องของจิตและเจตสิกเท่านั้นก็เพราะเหตุใดก็ตอบไปแล้วนะคะเพราะว่าจุดติดจิตของพระอรหันต์นั้นไม่มีปฏิสนธิจิตเกิดต่อแล้วเพราะนี่เป็นวัตถุประสงค์ของพระพุทธศาสนาในการปฏิบัติธรรมนะคะเพื่อดับการเกิดนั่นเองเนื่องจากชาติปิทุกขาการเกิดเป็นทุกข์นะคะปฏิสนธิจิตนั่นแหละเป็นตัวทุกข์
ป็นอุปทานขันธ์ห้าอย่างลงในภพใหม่อยู่เรื่อยๆนะคะภริยบุคคลท่านเห็นว่าเป็นเรื่องน่าเบื่อหน่ายและจะตัดวงจรรู้แล้วว่าพอเกิดมาเนี่ยมีตาหูจมูกลิ้นกายก็ต้องจบด้วยโสกะปริเทวะตามองค์ธรรมของทุกขาริยสัตว์นะคะทุกขาริยสัตว์เวลาพระผู้มีพระภาคทรงสาธยายเนี่ยจะตบท้ายด้วยโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาตคือเน้นโทสะมูลจิตโดยประการต่างๆเลยนะคะความโศกความคร่ำครวญความพิไรรำพันความบ่นเพ้อซึ่งก็ทุกท่านคงจะเข้าใจสภาพอย่างนั้นดีนะคะถึงแม้ว่าบางคนเกิดมาโชคดีชีวิตไม่ค่อยทุกข์อย่างที่พระอาจารย์สมบัติบอกว่ามีน้อยนะคะคนที่ไม่ค่อยไม่คนที่แบบเกิดมาแล้วรู้สึกชีวิตมีความสุขจังเลยอย่างเงี้ยนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเกิดมาก็เจอความทุกข์เยอะแยะมากมายค่ะก็พี่น้อยกับพี่แต๋วมีอะไรเพิ่มไหมคะเมื่อกี้เปิดไมค์ค่ะไม่มีค่ะคุณหมอสาธุค่ะพี่น้อยมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะเมื่อสักครู่เปิดไมค์สาธุค่ะตัวเองตอบถูกก็ดีใจค่ะเย่ค่ะต่อไปข้อ2ค่ะเชิญอาจารย์ประเชิญค่ะหมอครับในข้อ1นี้บัญญัตินี่ไม่ใช่สภาพธรรมใช่ไหมครับหรือใช่ค่ะไม่เอาบัญญัติค่ะไม่ใช่สภาพธรรมครับก็คือสภาพธรรมหมายถึงปรมัตถธรรมนะครับข้อที่2นะครับคำถามทบทวนในอนันตรปัจจัยช่วงนี้ก็เป็นอนันตรปัจจัยนะครับข้อที่1ข้อที่2ถามว่าปัจจุบันของอนันตรปัจจัยคืออะไรก็เหมือนมีคำตอบไปแล้วนะครับที่ได้คุยกันอยู่ครับเชิญครับท่านใดจะลองตอบค่ะปัจจุบันแปลว่าผลนะคะเชิญพี่แต๋วค่ะจะให้พี่น้อยตอบให้พี่น้อยตอบอ่ะพี่น้อยลองตอบค่ะช่วยกันนะคะคุณแต๋วธรรมที่สามารถยังจิตตุบาทเขียนตัวเล็กเป็นลำดับของตนของตนให้เกิดขึ้นชื่อว่าอนันตรปัจจัยถูกไหมคะคุณแต๋วคุณแต๋วลองตอบนะครับพี่น้อยอ่านนั่นคืออ่านปัจจัยหรือเปล่าคะแต่ว่าคำถามถามปัจจุบันค่ะของอนันตรปัจจัยใช่คืออะไรคะองค์ธรรมของปัจจุบันคืออะไรคะจะให้คุณแต๋วตอบค่ะจิต89เจตสิก52ไม่เว้นจุดติจิตของพระอรหันต์ค่ะสาธุค่ะอันนี้เป็นปัจจุบันนะคะเพราะจุดติจิตของพระอรหันต์ก็จะต้องมีจิตก่อนหน้าเกิดก่อนอยู่แล้วนะคะจุดติจิตของพระอรหันต์เป็นจิตดวงสุดท้ายหรือบางทีในพระไตรปิฎกในโลกโซเชียลเขาเขียนว่าเป็นจริมมจิตนะคะจริมมจิตเป็นจิตสุดท้ายของบุคคลผู้ที่บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นะคะท่านก็ดับจิตเพราะว่าตัวจิตนั้นเป็นวิญญาณขันธ์เป็นตัวขันธ์นะคะแล้วก็เป็นอุปทานขันธ์5ด้วยยกเว้นมรรคจิตกับผลจิตเป็นวิญญาณขันธ์ก็จริงแต่จะเรียกว่าเป็นวิสุทธิขันธ์เป็นขันธ์ที่บริสุทธิ์ไม่มีเชื้อทำให้เป็นคือไม่ได้อยู่ในทุกขาริยสัตว์นะคะไม่ได้เป็นองค์ธรรมของทุกขสัตว์จึงเรียกก็เป็นวิสุทธิขันธ์นะคะโลกุตระจิตกับโลกุตระมรรคจิตกับโลกุตระผลจิตทั้ง4ของภริยบุคคลเลยเรียกว่าวิสุทธิขันธ์ไม่เป็นอุปาทานขันธ์นะคะเชิญอาจารย์มาเชิญต่อค่ะคราวนี้ต้องเพิ่มคำว่าที่เกิดหลังๆด้วยไหมครับคุณตินเต๋าใช่ค่ะอาจารย์มาเชิญค่ะขอบพระคุณค่ะครับไม่ใช่แค่จิตเจตสิกเท่านั้นนะครับต้องเพิ่มคำว่าที่เกิดหลังๆด้วยเพราะว่ามันก็มันเดี๋ยวไปซ้ำกับตัวปัจจัยนะครับนี่พี่น้อยเปิดใหม่โ
โอเคป่ะเปล่าค่ะคือก็เติบต่อว่าที่เกิดหลังๆด้วยนะคะครับต่อมาก็เป็นข้อที่3นะครับ2ข้อที่ผ่านมามีท่านใดตามไม่ทันก็ถามคำเติมได้นะครับข้อที่3สมานันตรปัจจัยต่างจากอนันตรปัจจัยอย่างไรบ้างอันนี้ก็เป็นคำถามยกออกมา2ปัจจัยนะครับว่าทั้ง2ปัจจัยนี้ต่างกันอย่างไรซึ่งจะมีการพูดกันบ่อยๆมีการทบทวนบ่อยๆครับท่านใดจะลองตอบเชิญนะครับขออนุญาตนะคะคือว่าคือที่ลองทำดูบอกว่าที่ต่างกันเนี่ยเพราะว่าไม่มีระหว่างขั้นทีเดียวแต่ความเป็นยังไงคะหมอมันเกิดไปพร้อมกันนะคะคล้ายๆกับว่าเป็นอนันตระแล้วเนี่ยเขาก็ไปด้วยดีอย่างเนี้ยค่ะอธิบายไม่ถูกแต่มันมี2สภาพที่เกิดด้วยกันคือไปแล้วก็ไปอย่างราบเรียบอย่างเงี้ยค่ะเท่าที่เข้าใจนะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะสาธุค่ะเชิญพี่น้อยก่อนค่ะเดี๋ยวหนูอธิบายทีเดียวค่ะต่างกันแค่พยัญชนะค่ะสาธุตรงค่ะแล้วก็ไม่มีระหว่างขั้นด้วยดีแล้วก็นามเป็นปัจจัยกับนามค่ะสาธุค่ะเชิญพี่แต๋วค่ะขอเพิ่มเติมนิดนึงค่ะสำหรับอนันตรปัจจัยเนี่ยจะเป็นการดับไปของจิตเจตสิกแล้วก็มีจิตเจตสิกเกิดต่อกันมาส่วนสมานันตรปัจจัยจะต่างกันนิดเดียวคือเพราะจิตแต่ละอย่างเนี่ยจะเรียงลำดับมาไม่มีอะไรอ่ะไม่มีใครสลับตำแหน่งกันนะคะใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วคือจิตตนิยามเนี่ยจิตก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะคะคือจะมีใครรู้หรือไม่รู้ก็ตามจิตก็เรียงลำดับกันอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ว่าพระผู้มีพระภาคทรงมาให้คำบัญญัติว่าดวงนี้ชื่อภวังคจิตภวังคจรณะภวังคุปเฉทะมโนทวารชนะบริกรรมอุปจาระอะไรพวกนี้เองนะคะอันนี้ก็คือเป็นการมาใส่ชื่อเข้าไปทีหลังเปรียบเสมือนกับว่าสมมุติว่ามีผลไม้อยู่บนต้นเนี่ยเป็นต้นที่ไม่มีใครรู้จักเลยต้นไม้นั้นเนี่ยเขาก็มีสีกลิ่นรสโอชาอยู่ในลูกเขาอยู่แล้วนะคะไม่มีมนุษย์คนไหนรู้จักผลไม้ลูกนี้เลยก็พอมากินเสร็จแล้วรสชาติเป็นอย่างนี้ก็บัญญัติขึ้นมาว่าเปรี้ยวนะคะสมมุติว่ามีรสเปรี้ยวแต่ใครจะใส่ชื่อหรือไม่ใส่ชื่อผลไม้ก็มีสีมีกลิ่นมีรสเปรี้ยวแบบนั้นอยู่แล้วของเขานะคะสรุปว่าคำถามนี้นะคะคำถามนี้ต้องตอบว่าต่างกันเพียงพยัญชนะแต่ว่าอรรถะไม่ต่างเพราะว่าคำถามเนี่ยจะพยายามถามเพื่อกระตุ้นว่าสองปัจจัยเนี้ยต่างกันอย่างไรแต่มีเนื้อความในพระไตรปิฎกนะคะท่านบอกว่าสองปัจจัยเนี้ยคือเหมือนกันไม่มีอะไรต่างกันเลยคือต่างกันเพียงพยัญชนะแต่อรรถะไม่ต่างเหมือนเช่นว่าตัวหนูเนี่ยถ้าอยู่โรงพยาบาลนะคะก็จะถูกขึ้นป้ายไว้หน้าห้องตรวจว่าชื่อว่าแพทย์หญิงดวงทิพย์พอมาที่บ้านสามีก็เรียกชื่อเล่นเฉยๆนะคะลูกก็เรียกว่าแม่แบบนี้น้องสาวก็เรียกว่าพี่คือต่างเพียงพยัญชนะแต่อรรถะไม่ต่างในลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะคะนี่คือคำตอบค่ะซึ่งหลายท่านที่เรียนคัมภีร์ปัฏฐานไม่รู้นะคะตรงจุดนี้นะคะหนูเองเนี่ยมารู้จากที่ฟังพระอาจารย์สมบัติเพราะพระอาจารย์ท่านเน้นอธิบายเพราะข้อความที่มีในพระไตรปิฎกเขียนไว้นิดหน่อยเองต้องเป็นคนที่อ่านละเอียดจึงจะไปเจอพยัญชนะนี้พระอาจารย์สมบัติท่านเป็นคนเจอพยัญชนะนี้แล้วท่านก็ขีดเส้นใต้แล้วท่านก็เอามาอธิบายเพราะเนื่องจากว่าในช่วงระหว่างนั้นที่พระอาจารย์พบเจอเนี่ยคนก็จะอธิบายพูดไปว่าสองปัจจัยเนี้ย
เป็นคนละปัจจัยกันทำนองอย่างนั้นน่ะนะคะเขาเข้าใจกันแบบเป็นจริงเป็นจังแบบนั้นแต่พระอาจารย์เนี่ยก็มาบอกว่านี่อ่ะมีหลักฐานบอกเขาเหมือนกันนะปัจจัยนี้คือเรียกว่าเป็นปัจจัยเดียวกันน่ะแต่มีสองชื่อแค่นั้นเองค่ะเชิญคุณโตนตอนเช้าสองพันพี่โซนว่าไงคะฮัลโหลพี่โซนเปิดไมโครโฟนสงสัยมือเผลอไปโดนแน่เลยเผลอไปโดนโทษทีครับค่ะสาธุค่ะไม่เป็นไรค่ะเชิญอาจารย์มาเชิญต่อค่ะครับก็ผ่านไป3ข้อนะครับต่อมาข้อที่4คำถามทบทวนอนันตปัจจัยและสมนันตปัจจัยนะครับข้อที่4ก็ถามตัวสมนันตปัจจัยโดยถามถึงการนะครับว่าเป็นการไหนคำถามคืออนันตปัจจัยเป็นอดีตการปัจจุบันการหรืออนาคตการแล้วก็ถามว่าเพราะเหตุไรถามว่าเป็นตัวปัจจัยนะครับเป็นการไหนเป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคตเพราะเหตุไรกับเชิญครับท่านใดจะลองตอบท่านใดจะลองตอบไหมคะเชิญพี่แต๋วค่ะค่ะเป็นอดีตการค่ะเพราะว่าจิตเจตสิกที่เป็นปัจจัยดับไปก่อนจิตเจตสิกที่เป็นปัจจัยยุบันถึงจะเกิดขึ้นค่ะค่ะก็คือคำว่าอดีตการหมายถึงตัวปัจจัยไม่อยู่แล้วนะคะถ้าเป็นปัจจุบันการปัจจัยและปัจจัยยุบันจะต้องยังคงอยู่ค่ะแต่อันนี้มีแต่ตัวปัจจุบันนะคะตัวปัจจัยต้องดับไปแล้วจึงจะเรียกว่าเป็นอนันตระปัจจัยอนันตระปัจจัยจะเกิดขึ้นต่อเมื่อตัวปัจจัยนั้นดับลงไปค่ะเรียกว่าเป็นอดีตนะคะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นอดีตการเพราะว่าตัวปัจจัยไม่อยู่แล้วดับไปหมดแล้วนะคะไม่คืนมาอีกเลยด้วยค่ะเชิญอาจารย์มาเชิญต่อค่ะครับแม้ว่าจะต่างกันขนาดจิตเดียวนะครับก็โดยกาลแล้วก็เป็นต่างกันนะครับก็คือเป็นอดีตอันนี้ข้อที่4นะครับต่อมาข้อที่5ครับมีปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นอดีตการแต่ไม่เป็นอนันตระชาติถามว่าปัจจัยอะไรบ้างนะครับที่เป็นอดีตการแต่ไม่เป็นอนันตระชาติข้อนี้ค่อนข้างยากก็เดี๋ยวมันมีตรงคำว่าอนันตระชาติ7ปัจจัยนี่ก็ช่วยกันดูนะครับเปิดหนังสือตรงนี้ตอบได้เลยครับท่านใดจะลองตอบเชิญครับคำถามถามว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นอดีตการแต่ไม่เป็นอนันตระชาติถ้าถามว่าไม่เป็นอนันตระชาติเนี่ย7ปัจจัยนี้เราต้องกากบาททิ้งเลยนะคะคำถามไม่ได้ต้องการเอา7ปัจจัยนี้เพราะคำถามถามว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นอดีตการแต่ไม่เป็นอนันตระชาติก็คือจะเป็นชาติอื่นนั่นเองเช่นสหชาตชาติอะไรพวกนี้อ่ะนะคะปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นอดีตแต่ไม่อยู่ในอนันตระชาติ7ปัจจัยเชิญคุณป้าหน่อยค่ะคุณบอกค่ะว่าเป็นนานักคณิกะกรรมปัจจัยค่ะเป็นนานคณิกะกรรมปัจจัยค่ะนานคณิกะกรรมปัจจัยเป็นอดีตถูกต้องนะคะเป็นกรรมนั้นต้องดับไปแล้วแต่ว่าไม่เป็นอนันตระชาติถูกค่ะแล้วก็มีปัจจัยอื่นไหมพี่แต๋วมีอนันตระกรรมปัจจัยค่ะอนันตระกรรมปัจจัยอยู่ในอนันตระชาตินี่คะคำถามไม่เอาในอนันตระชาติ
มีปัจจัยที่เป็นได้ทั้ง3การด้วยสามการปัจจัยปฏิปัจจัยแล้วก็อุปนิสัยปัจจัยอันนี้ด้วยไหมคะคำถามต้องการปัจจัยที่เป็นอดีตการค่ะค่ะอันนี้เป็นได้มันเป็นได้ทั้ง3ชาติ3การค่ะไม่น่าจะใช่อมนะน่าจะเป็นปัจจุบันหมายถึงอนามนะพี่แต๋วเอาปัจจัยไหนคะไม่ได้เขาบอกว่าปัจจัยที่เป็นได้ทั้ง3การและการละวิมุตติมี3ปัจจัยคืออารัมมณปัจจัยแล้วก็อธิปติปัจจัยกับอุปนิสัยปัจจัยไม่น่าจะใช่อันนี้ต้องการเฉพาะอดีตการอย่างเดียวอะไม่เอา3การมั้งหรือว่านะใช่ค่ะวัตถุประสงค์ของผู้ถามก็อย่างนี้ค่ะไปดูที่ชาติของปัจจัย9ชาตินะคะหน้า 4ปัจจัยใดที่เป็นอดีตคำอธิบายของคำว่าชาติของปัจจัยมี9ชาติตรงคอลัมน์ตรงกลางนะคะที่บอกว่าปัจจัยและปัจจุบันเกิดพร้อมกันสหชาติชาติเนี่ยนะคะปัจจัยและปัจจุบันเกิดพร้อมกันเนี่ยอันนี้เป็นปัจจุบันข้อ2อารมณชาติปัจจัยเป็นอารมณ์ของปัจจุบันเป็นอารมณ์ก็เป็นอารมณ์อดีตก็ได้อนาคตก็ได้นะคะได้ทั้ง3การแต่ถ้าคำถามเน้นว่าต้องการอดีตการนะคะลองดูอันที่3ปัจจัยดับไปแล้วข้อ3เป็นอนันตรชาติคำถามไม่ต้องการอนันตรชาติก็ข้ามไปนะคะข้อ4ปัจจัยเป็นวัตถุรูปซึ่งเป็นที่เกิดของปัจจุบันวัตถุรูปก็ต้องยังคงอยู่เป็นปัจจุบันปัจฉาชาติชาติปัจจัยเป็นนามธรรมที่เกิดภายหลังอันนี้เป็นอุปถัมภ์นะคะเกิดภายหลังตัวปัจจุบันก็ไม่ใช่อดีตแน่นอนนะคะเกิดภายหลังเป็นปัจจุบันด้วยซ้ำเพราะยังคงอยู่อาหารชาติปัจจัยเป็นรูปอาหารนำมาซึ่งปัจจุบันอันนี้ก็ต้องเป็นปัจจุบันชีวิตตินดริยะชาติปัจจัยเป็นรูปทำให้ปัจจุบันมีชีวิตก็ต้องเกิดพร้อมกันอยู่แล้วเป็นปัจจุบันปกตูปนิสัยชาติปัจจัยเป็นเหตุที่อาศัยที่มีกำลังที่ทำมาแล้วด้วยดีอ๋ออันนี้ได้เนี่ยอันนี้อ่ะได้เลยนะคะข้อ8เนี่ยค่ะปกตูปนิสัยชาติอันนี้พระอาจารย์สันติท่านก็จะเน้นอยู่บ่อยๆว่าปกตูปนิสัยชาติเนี่ยปกตูปนิสัยปัจจัยเนี่ยหมายถึงสิ่งที่เคยทำในอดีตจนกระทั่งเคยชินแล้วมีกำลังทำให้เป็นคนนิสัยแบบนี้ในปัจจุบันทำนองอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นนี้เป็นอดีตนานกนิกะก็เจตนาที่ทำแล้วในอดีตให้ผลในปัจจุบันก็เป็นอดีตป้าหน่อยเก่งมากพี่แต๋วเปิดไมค์มีอะไรคะเชิญค่ะเปิดเอาไว้ค่ะขอโทษค่ะขอสาธุค่ะคือถ้าสไตล์ของหนูนะหนูก็จะใช้วิธีแบบค่อยๆไล่ไปอ่ะเนาะเปิดแต่ว่าเวลาตอบของพระอาจารย์ภิกษุรูปหนึ่งเนี่ยท่านก็จะบอกว่าให้ไปสรุปมาเลยว่ามีกี่ปัจจัยคือเราก็แบบหนูจะใช้วิธีว่าคิดไปพร้อมๆกันกับคนที่ไม่รู้ดีไหมค่อยๆไปพร้อมกันเพราะว่าถ้ามาตอบเป็นตัวเลขเลยสรุปเลยเนี่ยคนที่ไม่รู้ก็จะไม่รู้นะคะฟังแล้วก็คือแบบเหมือนไม่ได้อะไรอ่ะค่ะใช่ค่ะชอบแบบคุณหมอค่ะชอบแบบคุณหมอตอบแล้วเราก็ตามใช่ค่ะจะโดนดุใช่เราก็ต้องตามใจผู้บรรยายค่ะตามใจแอดมินโอเคค่ะเชิญอาจารย์เชิญต่อค่ะสรุปได้สองปัจจัยใช่ไหมครับในข้อนี้ครับมีคำถามครับครับเชิญครับครับคิดว่าแล้วตัวมรรคปัจจัยนะครับมรรคปัจจัยก็น่าจะใช่นะครับแล้วก็ชาณปัจจัยก็น่าจะใช่หรือเปล่าครับเชิญอาจารย์มาเชิญอธิบายคุณหิ่งห้อยค่ะมรรคปัจจัยคือเดี๋ยวนะมรรคปัจจัยดูคำอธิบายนะครับมีมรรค9เป็นปัจจัย
อันนี้น่าจะเป็นสาชาตชาติก็เกิดพร้อมกันก็ไม่ได้นี่ใช่ไหมครับมรรคปัจจัยฌานปัจจัยก็น่าจะเป็นสาชาตชาติเหมือนกันผมเข้าใจอย่างนั้นนะครับหมอครับคือที่คุณหนึ่งห้อยถามนี่หมายถึงในไอ้ข้อที่ห้านี้ใช่ไหมครับมรรคปัจจัยกับฌานปัจจัยเนี่ยหนูคิดว่าเป็นปัจจุบันค่ะเพราะโดยมากจะพูดถึงเป็นสหชาตชาติอ๋อเราไปดูในสหชาตชาติก็ได้สหชาตชาตินี่ไงคะจะเป็นสหชาตชาติเล็กหมายความว่าปัจจัยกับปัจจุบันเกิดพร้อมกันนะคะจะมีฌานปัจจัยกับมรรคปัจจัยด้วยอยู่หน้า5นะคะหน้า5สหชาตชาติจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มคือใหญ่กลางเล็กเล็กเรียกว่าขุททกะสหชาตะมี7ปัจจัยจะมีสูตรในการท่องก็คือเหทิกรรมหาอินชามรรคชาก็คือฌานปัจจัยมรรคก็คือมรรคปัจจัยหมายถึงตัวปัจจัยที่เป็นองค์ฌาน7นะคะแล้วก็องค์มรรค9จะต้องเกิดพร้อมกับปัจจุบันค่ะเป็นสหชาตชาติเพราะฉะนั้นเป็นปัจจุบันค่ะไม่ใช่เป็นอดีตกาลอยู่หน้า5นะคะอยู่หน้า5คำตอบครับขอบคุณครับเมื่อกี้อาจารย์ประเทินถามคือได้2ปัจจัยใช่ไหมคะปกตุปานิสยปัจจัยกับนาละมีขัดกรรมปัจจัยใช่ไหมคะเป็น2นะคะใช่ค่ะตูปากับนานคณิกะถูกต้องค่ะค่ะสาธุค่ะเชิญอาจารย์มาเชิญต่อค่ะว่าผ่านนะครับค่อนข้างยากนิดนึงแต่ก็ผ่านไปแล้วนะครับได้2ปัจจัยที่เป็นปัจจัยอดีตแต่ไม่เป็นอนันตรชาตินะครับก็คือปกติอุปนิสัยปัจจัยและขณะนักนิกากรรมปัจจัยต่อมาข้อ6นะครับรูปถามรูปนะครับรูปเป็นอนัตตระปัจจยุบันได้หรือไม่เพราะเหตุไรรูปนะครับถามรูปเป็นอนันตระปัจจยุบันได้หรือไม่เพราะเหตุไรครับเชิญครับพี่แต้มคำตอบค่ะไม่ได้แน่นอนค่ะเพราะรูปเป็นปัจจนิกค่ะถูกต้องค่ะเพราะว่ารูปไม่ได้อาศัยอนันตระปัจจัยในการเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ตัวรูปจึงชื่อว่าไม่ได้เป็นอนันตระปัจจยุบันก็จะได้ชื่อว่าเป็นอนันตระปัจจนิกธรรมเพราะปัจจนิกธรรมหมายถึงสิ่งที่ไม่ใช่ปัจจยุบันธรรมของปัจจัยนั้นนะคะก็คือสรุปรูปเป็นอนันตระปัจจยุบันไม่ได้เนื่องจากปัจจยุบันคือจิต89และเจตสิก52ปัจจัยนี้เป็นนามเป็นปัจจัยแก่นามตัวนามที่เป็นปัจจัยก็คือเรียกก็เป็นปัจจัยธรรมนะคะส่วนนามที่เป็นผลเกิดขึ้นก็เรียกก็เป็นปัจจุบันธรรมเพราะฉะนั้นปัจจัยนี้ไม่เกี่ยวกับรูปรวมทั้งอนันตรชาติอีก6ปัจจัยที่เหลือด้วยนะคะรูปก็ไม่มายุ่งเกี่ยวทั้งเป็นในเรื่องของปัจจัยแล้วก็ปัจจุบันทั้งสิ้นค่ะเชิญอาจารย์ต่อค่ะครับข้อถัดมานี่เหมือนได้คำตอบไปแล้วนะครับรูปเป็นอนันตระปัจจัยได้หรือไม่เพราะเหตุไรคือในข้อ6นี้ถามปัจจุบันนะครับข้อ7ถามปัจจัยซึ่งก็เหมือนได้คำตอบไปแล้วพี่น้อยเชิญครับก็ตอบเหมือนข้อ6อะค่ะคือเป็นไม่ได้เพราะว่าเป็นจิตรูปนี่เป็นปัจจนิกค่ะถูกไหมคะใช่ค่ะถูกต้องแล้วค่ะก็คือรูปเป็นอนันตระปัจจัยไม่ได้เพราะองค์ธรรมของอนันตระปัจจัยคือจิต89และเจตสิก
52ที่ดับไปแล้วเป็นปัจจัยให้จิตดวงถัดไปเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นคือรูปไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับปัจจัยนี้เลยค่ะเชิญอาจารย์ต่อค่ะตอนนี้ก็ง่ายนะครับต่อมาข้อ8นะครับนอกจากอนันตระปัจจัยแล้วมีปัจจัยอะไรอีกที่เป็นอนันตระชาติตอนนี้ค่อนข้างยากนิดหนึ่งนอกจากอนันตระปัจจัยแล้วมีปัจจัยอะไรอีกที่เป็นอนันตระชาติต้องดูด้านซ้ายนะครับขออนุญาตตอบค่ะเชิญครับนอกจากอนันตระปัจจัยก็มีสัมมนันตระปัจจัยอนันตระอุปปนิสัยปัจเจอนันตรูปนิสัยปัจจัยอัตถินัตถิปัจจัยวิคตปัจจัยอาเสวนปัจจัยอนันตรูปกรรมปัจจัยพบแล้วค่ะอนันตระปัจจัยสัมมนันตระปัจจัยอนันตรูปนิสัยปัจจัยอนันตระกรรมปัจจัยอาเสวนปัจจัยนัตถิวิคตาครบแล้วค่ะค่ะก็อยู่หน้านี้แหละนะคะอยู่หน้านี้กับหน้าด้านซ้ายมือนะคะก็ถามถึงอนันตระชาติ7ปัจจัยนั่นเองนะคะเพราะว่าคำถามถามบอกว่านอกจากอนันตระปัจจัยแล้วมีปัจจัยอะไรอีกที่เป็นอนันตระชาติก็ตอบอีก6ปัจจัยที่เหลือค่ะถ้าอ่านบ่อยๆก็คงจะคุ้นนะคะเพราะจะมีการถามกันไปถามกันมาอยู่พอสมควรนะคะเรื่องของชาติของปัจจัยเชิญอาจารย์มาเชิญต่อค่ะดูเหมือนยากแต่ก็ไม่ยากนะครับข้อนี้เพราะมีคำตอบอยู่ข้างบนแล้วนะครับข้อต่อมาถามบุคคลนะครับข้อ 9ถามว่าบุคคลใดที่ไม่มีอนันตระปัจจัยและสมนันตระปัจจัยบุคคลใดบ้างครับไม่มีเป็นครับน้อยตอบว่าไม่มีค่ะทุกคนมีหมดถูกไหมคะเดี๋ยวรอคนอื่นตอบก่อนบุคคลใดที่ไม่มีอนันตระปัจจัยและสมนันตระปัจจัยก็ต้องเข้าใจองค์ธรรมก่อนค่ะว่าองค์ธรรมของอนันตระปัจจัยนั้นตัวองค์ธรรมหรือสภาวะธรรมที่เป็นตัวปัจจัยคืออะไรคะพี่น้อยคะองค์ธรรมของอนันตระปัจจัยคืออะไรคะพี่น้อยจิต89เจตสิก52โอเคบุคคลที่มีจิต89เจตสิก52ต้องมีอนันตระปัจจัยสมนันตระปัจจัยแน่นอนมีบุคคลใดที่ไม่มีจิตไม่มีเจตสิกไหมคะพี่น้อยอสัญญาสัตตาพรหมค่ะสาธุอย่าลืมท่านนะคะสาธุมองเก่งมากเลยเนี่ยไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะคะสาธุค่ะก็คือคำตอบก็คืออสัญญาสัตตาพรหมนะคะเป็นบุคคลที่ไม่มีอนันตระปัจจัยและสมนันตระปัจจัยเนื่องจากไม่มีจิตเป็นรูปปฏิสนธินะคะก็คือการเกิดโดยรูปที่เกิดจากกรรมเป็นกรรมสมัยที่ท่านมีจิตนะคะแล้วก็ใช้จิตนั้นเจริญฌานทำสมถะภาวนาจนกระทั่งได้รูปฌานรูปฌานขั้นสุดท้ายเลยนะคะก็คือรูปฌานที่5โดยปัญจกในแล้วท่านก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าท่านรำคาญจิตนะคะรำคาญนามธรรมว่าความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยเกิดเพราะมีจิตนั่นแหละจิตเป็นตัวคิดจิตเขาคิดมากคิดจนแล้วก็เป็นทุกข์นะคะก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าไม่อยากมีจิตอยากให้มีแต่รูปถ้ามีแต่รูปแล้วเนี่ยชีวิตต้องไม่มีทุกข์แน่นอนเลยเป็นความสุขสบายเพราะไม่ต้องคิดอะไรนะคะนี่คืออำนาจของ you are what you think นะคะก็อยากได้อะไรก็เป็นสมใจนึกเลยแล้วก็เพียรพยายามทำสัญญาวิราคะก็ได้ไปเกิดเป็นอสัญญาสัตตาพรหม
แต่ว่ามีข้อความในพระไตรปิฎกบอกนะคะว่าคนในพระพุทธศาสนาจะไม่ไปที่ภพภูมินั้นเพราะเนื่องจากว่าอายุเนี่ยยืนมากๆเลยมีพระพุทธเจ้าลงมาตรัสรู้หลายพระองค์ท่านก็ยังไม่หมดอายุเลยนะคะแล้วก็จะติดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะติดนิสัยที่ไม่ชอบคิดวิเคราะห์พระพุทธพระธรรมคำสอนนะคะแล้วก็ถ้าไม่มีจิตก็ไม่มีโสตวิญญาณที่จะได้ยินพระธรรมคำสอนด้วยคำว่าสาวกสาวกะเนี่ยแปลว่าผู้ฟังเพราะฉะนั้นต้องใช้โสตวิญญาณอย่างหนักเลยทีเดียวนะคะในการที่จะสดับตับฟังพระธรรมแม้จักขุวิญญาณเอามาอ่านพระไตรปิฎกก็เป็นจิตอีกถ้ารังเกียจจิตก็จะไม่ได้รับฟังอริยสัจ4ไม่ได้อ่านพระไตรปิฎกเลยนะคะก็เป็นอสัญญสัตตาพรหมนั่นนะคะไม่มีอนันตระปัจจัยสมนันตระปัจจัยเพราะฉะนั้นบุคคลที่มีสัมมาทิฏฐิจะไม่ไปตรงนั้นนะคะเพราะการอบรมไตรสิกขาใช้จิตโดยตลอดเลยนะคะแต่เป็นจิตที่ถูกอบรมถูกขัดเกลากิเลสออกไปตามลำดับอินทรีย์บารมีที่ฝึกฝนนะคะที่สั่งสอนจิตตัวเองด้วยใช้คำสอนในพระพุทธศาสนามาขัดเกลาซึ่งแต่ละท่านก็จะมีกิเลสต่างๆกันกิเลสนี่ก็เยอะมากเลยนะคะทางทวารทั้ง6แล้วก็อารมณปัจจัยของกิเลสของแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันอย่างเช่นบางคนชอบทุเรียนบางคนเกลียดทุเรียนแบบนี้นะคะบางคนชอบปลาร้าบางคนไม่ชอบปลาร้าก็ต่างกันแล้วนะคะกิเลสไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับอารมณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นกิเลสคือเยอะมากในการที่เราจะต้องขัดเกลาอารมณ์อารมณปัจจัยของกิเลสก็เยอะมากๆด้วยเช่นกันนะคะพระอาจารย์สมบัติท่านยังใช้คำพูดว่าแม้ศึกษามาถูกทางแล้วฟังธรรมถูกทางอบรมไตรสิกขาก็เป็นแล้วแต่กิเลสก็ยังผุดขึ้นในระหว่างบางครั้งก็มานั่งคิดทำไมเนาะเรายังมีความไม่สบายใจเกิดขึ้นได้นะคะคือเวลามีกิเลสเกิดขึ้นมันก็จะมามีความไม่สบายใจนั่นเองก็คือโทสะมูลจิตแล้วก็มีโทมนัสเวทนานะคะแม้จะเป็นคนที่มีสัมมาปฏิปทาแล้วก็ตามเนี่ยกิเลสก็ยังผุดขึ้นแทรกอยู่ตลอดเวลาได้เพราะเรายังไม่เป็นพระอรหันต์ไงคะกิเลสก็จะต้องเกิดอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่คนที่ฝึกอบรมจิตเนี่ยก็จะรีบคว้ากรรมฐานขึ้นมาจะไม่ปล่อยให้อกุศลกุ้มลุมจิตใจอยู่นานๆ นะคะตามลำดับว่าวิธีฝึกจิตเบื้องต้นก็คือเรื่องของกุศลกรรมบถก็คือเรื่องของศีลขั้นสูงเป็นเรื่องของกุศลกรรมบถ10กาย3วาจา4ใจ3จะต้องแม่นยำแล้วก็ต้องขัดเกลานะคะแยกแยะบุญบาปถูกขั้นถัดไปเป็นอุปจาระสมาธิอัปปนาสมาธิเกี่ยวกับเรื่องของการเจริญสมถภาวนานะคะขั้นถัดไปที่เป็นบุญที่สูงขึ้นคือมหาวิปัสสนา18หรือการเจริญวิปัสสนาอนุปัสสนา7ก็ตามนะคะหรือจะเรียกว่าวิสุทธิ7วิปัสสนาญาณ16หรือบางที่ในคัมภีร์ก็จะบอกมหาวิปัสสนา18เลยนะคะอันนี้เป็นเรื่องของการเจริญวิปัสสนาค่ะก็จะเป็นกุศลขั้นสูงไปตามลำดับขั้นเหมือนอย่างที่หนูโพสต์ในเฟซนะคะว่าพระอาจารย์โพสต์จากคำพูดพระอาจารย์สมบัติเลยค่ะพระอาจารย์บอกว่าบางคนคิดว่าตัวเองแยกรูปนามเป็นแล้วนะคะกำลังแยกรูปแยกนามอยู่แต่ก็วจีทุจริตเพ้อเจ้อนะคะหรือไม่รู้จักบุญบาปไม่รู้จักไหว้พระสวดมนต์ไม่อ่อนน้อมถ่อมตนยิ่งยโสโอหังอะไรทำนองอย่างนี้อ่ะก็คือสิ่งที่คิดว่าตัวเองแยกรูปนามได้น่ะคือไม่ใช่นะคะคือผิดทางเพราะถ้าคนแยกรูปแยกนามถูกต้องนั่นหมายถึงกำลังเจริญวิปัสสนาเนี่ยกุศลกรรมบถ10จะต้องถูกขัดเกลามาดีมีปัญญาในขั้นศีลมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จิตก็ต้องไม่ฟุ้งซ่านปราศจากนิวรณ์ก็คือการทำสมาธิต่างๆคนที่กิเลสน้อยในระดับของศีลกับในระดับของสมาธิเนี่ยจึงจะมีจิตที่นิ่งที่เงียบที่เบานะคะที่สงบในการพิจารณาไตรลักษณะของนามธรรมรูปธรรมทางทวารทั้ง6ได้ตามข้อมูลปริยัติที่สะสมมานะคะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะธรรมะ201นั่นนะคะหรือปิยรูปสาจรูป60อารมณ์6วัตถุ6วิญญาณ6
สัญญา6ตัณหา6เวทนา6วิตก6วิจารณ์6นี่พระอาจารย์สมบัติท่านก็เน้นอันนั้นเป็นเรื่องของวิปัสสนาภูมินะคะซึ่งก่อนจะไปตรงนั้นพระอาจารย์ก็ย้ำเสมอว่าก็จะต้องเคารพพระพุทธเจ้ายิ่งขึ้นศีลก็ต้องดีไม่ใช่ว่าไปวิปัสสนาแล้วกลายเป็นบุญบาปก็ไม่รู้นะคะนี่เป็นคำเตือนที่เป็นขุมทรัพย์มากๆเลยนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยปัญญาล้ำหน้าเนี่ยกลายเป็นมานะเข้าแทรกแล้วก็ดูถูกดูหมิ่นคนอื่นจิตใจแข็งกระด้างซึ่งพระอาจารย์ชี้ให้เห็นว่าอันนี้ไม่ถูกนะคะไม่ถูกเลยก็เป็นจุดที่ดูยากนะคะแต่พระอาจารย์ท่านวิเคราะห์ออกมาได้ก็น่าเคารพพระอาจารย์มากทีเดียวนะคะเป็นคำพูดที่ได้ประโยชน์มากๆไม่งั้นแล้วเนี่ยคนจับกลุ่มกันเจริญวิปัสสนาใช่ไหมคะหรือบางกลุ่มอาจจะทำสมาธิเก่งก็นั่งทำสมาธิ3ชั่วโมงไม่กระดุกกระดิกอย่างนี้นะคะบางกลุ่มอาจจะเน้นศีลถือศีล8ตลอดชีวิตแต่ไม่ทำอย่างอื่นอะไรลักษณะอย่างนี้ก็ไม่ใช่ทั้งหมดเลยนะคะคือกว่าจะมองเห็นภาพว่าอบรมไตรสิกขาเนี่ยคือยังไงทางที่ถูกต้องอ่ะจะมีรูปแบบไหนสภาพจิตเป็นอย่างไรเนี่ยต้องพระอาจารย์สมบัติที่ท่านพูดออกมาค่ะนั่นคือคนที่เข้าใจพระอาจารย์เคารพพระอาจารย์เนี่ยกุศลจิตก็จะเจริญจิตก็จะสงบร่มเย็นนะคะกิเลสก็จะค่อยๆน้อยลงไปคือเราอบรมตัวเราเองได้จากใช้เสียงของพระอาจารย์เนี่ยเป็นเครื่องอยู่นะคะเป็นเครื่องอยู่ในชีวิตถ้าเริ่มอยากฟังธรรมเมื่อไหร่ก็เปิดพระอาจารย์สมบัตินะคะถ้าเบื่อเสียงพระอาจารย์อาจจะเปลี่ยนไปเป็นอ่านพระไตรปิฎกอ่านในอินเทอร์เน็ตก็ได้เยอะแยะมากมายหรือจะซื้อทีละ1เล่มจากมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยท่านก็ขายนะคะอย่างนี้หรือจะไปยืมที่วัดก็ได้ค่ะเพราะว่าวัดทุกวัดมีพระไตรปิฎกอยู่แล้วนะคะก็เป็นการเปลี่ยนอารมณ์มาใช้ตาศึกษาบ้างหรือบางทีก็ใช้หูบ้างแล้วก็มาจอยกันสนทนาธรรมกันเปลี่ยนอารมณ์หลายๆอย่างเพราะกุศลนี่เราก็ต้องเหมือนกับว่าการรับประทานอาหารพระอาจารย์สมบัติบอกถ้ากินแต่ไข่ต้มทุกวันใจมันก็เบื่อก็ต้องมีกับข้าวหลากหลายนะคะประมาณอย่างนี้การเจริญกุศลก็เช่นกันค่ะทางตาบ้างทางหูบ้างทางใจบ้างนะคะคุยกับกลุ่มนี้บ้างไปคุยกับอีกกลุ่มนึงบ้างใน Facebook บ้างใน YouTube บ้างอย่างนี้หนูก็จะใช้วิธีการก็วนไปวนมานะคะแล้วก็จะมีพวกตอนนี้ก็มีน้องแม็กก็เป็นเด็กหนุ่มอยู่จังหวัดเชียงรายนะคะน้องแม็กก็ไม่ชอบโพสต์เองแต่จะชอบทำคลิปเนี่ยมงคล38ทำคลิปคุณหมอเนี่ยผมทำคลิปสั้น1นาทีนะเอาไปลงเลยเป็นเรียวบ้างเป็นช็อตใน YouTube บ้างซึ่งมันเป็นโปรไฟล์ใหม่ของโลกโซเชียลที่เขาทำมาเนี่ยนะคะสำหรับคนสมาธิสั้นมีเวลาน้อยๆชอบเลื่อนเปิดดูเนี่ยน้องเขาก็ทำมาแล้วก็เป็นบุญของน้องเขาอะนะคะก็เอาไปลงให้ก็เป็นลักษณะอย่างนี้หนูก็ทำบุญเท่าที่ทำได้แล้วแต่ว่าใครอยากคุยกับเราก็ถ้าคุยธรรมะหนูก็จะคุยด้วยนะคะแต่ถ้าคุยเรื่องอื่นก็เริ่มไม่อยากคุยแล้วค่ะมันหมดเวลานะคะวันหนึ่งนี่เวลาเรารู้สึกว่าเราหวงเวลาแล้วตอนนี้หนูรู้สึกหวงเวลานะคะค่ะก็หมดเวลาแล้วนะคะมีท่านใดอยากจะสนทนาอะไรไหมคะเรียนเชิญอาจารย์ค่ะข้อที่9นี่ถ้าพูดถึงบุคคลโดยในการนับ12บุคคลนะครับบุรุษชน4และบุคคล8เนี่ยคือน้อยก็ตอบถูกนะครับคือใน12บุคคลเนี่ยไม่มีบุคคลใดไม่มีอนันตระปัจจัยสมนันตระปัจจัยใช่ไหมครับก็นี้โดยในยะก็มีหลายในยะได้ค่ะหรือจะบอกว่าจุดติบุคคลที่เป็นถึงมาเดินทางมาถึงจุดติดจิตของพระอรหันต์ก็ไม่มีอนันตระปัจจัยสมนันตระปัจจัยเช่นกันค่ะอาจจะพูดได้หลายแบบค่ะก็แต่อัตถะจะต้องไม่เปลี่ยนนะคะเราจะต้องเข้าใจว่าพูดถึง12บุคคลแต่ในนั้นต้องยกเว้นแล้วก็อาจจะพูดถึงบุคคลนี้เข้านิโรธสมาบัติด้วยเข้านิโรธสมาบัติมีอนันตระปัจจัยสมนันตระปัจจัยค่ะอาจารย์เชิญมีค่ะ
เหมือนอสัญญาสัตตาพรหมเนี่ยท่านก็มีอนันตระปัจจัยสมนันตระปัจจัยในแง่ที่ว่าจุดติดจิตของชาติก่อนกับปฏิสนธิจิตของชาติถัดไปอันนี้ใช่นะคะแต่จังหวะที่ท่านใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นน่ะไม่มีอนันตระปัจจัยห้าร้อยมหากัปค่ะใช่คือมันแล้วแต่จะเอาในยะไหนไหมคะอาจารย์ประเชิญว่าไหมคะใช่หรืออย่างพวกข้าวในโลทัศสมบัติตลอด7วันก็ไม่มีไม่เกิดตรงนั้นแต่ว่าแต่พอออกแล้วก็มีค่ะครับถ้าจะเอาในยะนั้นเนี่ยอันนั้นเป็นระดับพิสดารของอนันตระปัจจัยสมนันตระปัจจัยแล้วว่าสรุปคือทุกบุคคลเนี่ยมีอนันตระปัจจัยสมนันตระปัจจัยแต่ยกเว้นจุดติจิตของพระอรหันต์จะไม่มีอนันตระปัจจัยสมนันตระปัจจัยนะคะเพราะว่าในคัมภีร์อย่างที่อาจารย์มาเชิญกล่าวก็คือท่านอธิบายว่าแม้เข้านิโรธสมาบัติเนี่ยก็ไม่ได้พ้นอำนาจของอนันตระปัจจัยสมนันตระปัจจัยก็คือเนวสัญญานาสัญญายตนะดวงที่2ที่ดับไปนะคะดับไปเสร็จปั๊บจิตเจตสิกก็ดับไปพร้อมกับเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานดวงที่2เสร็จแล้วพอออกจากนิโรธสมาบัติก็เป็นโลกุตระผลอนาคามิผลจิต1ดวงเกิดขึ้นหรือถ้าท่านเป็นพระอรหันต์ก็จะเป็นโลกุตระของพระอรหันต์น่ะนะคะเป็นอรหัตตผลอรหัตตผลจิตเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในวสัญญานาสัญญายตนะฌานเป็นอนันตระปัจจัยสมนันตระปัจจัยให้แก่อนาคามิผลหรืออรหัตตผลที่เกิดขึ้นดวงที่1ดวงแรกหลังจากออกจากนิโรธสมาบัติก็มีคำแบบนี้อยู่ในคัมภีร์เช่นกันค่ะตรงนี้มีท่านใดมีคำถามไหมคะตามทันไหมคะพูดถึงนิโรธสมาบัติก็มีอนันตระปัจจัยสมนันตระปัจจัยอสัญญสัตตาพรหมก็มีนะคะโดยนัยยะที่ว่าจุดติดจิตของชาติที่ท่านมีจิตอยู่แล้วก็ท่านเจตนาว่าชาติถัดไปท่านจะเป็นอสัญญสัตตาเนี่ยจุติจิตชาตินั้นเนี่ยเป็นอนันตระปัจจัยกับสมนันตระปัจจัยอีก500มหากัปที่หมดอายุของความเป็นอสัญญสัตตาจะต้องปฏิสนธิจิตจะต้องเกิดขึ้นอีกนะคะโดยปฏิสนธิจิตจะเกิดขึ้นก็ต้องอาศัยอนันตระปัจจัยสมนันตระปัจจัยนั่นเองทุกปฏิสนธิจิตในทุกภพภูมิพูดอย่างนั้นเลยนะคะต้องมีจุดติดจิตของชาติที่แล้วเป็นอนันตระปัจจัยสมนันตระปัจจัยให้เสมอค่ะก็สรุปถ้าเอาจริงๆก็เป็นจุดติดจิตของพระอรหันต์นะคะที่จะไม่มีตัวของจุดติดจิตของพระอรหันต์เนี่ยไม่เป็นอนันตระปัจจัยกับสมนันตระปัจจัยให้จิตดวงไหนอีกแล้วนะคะแต่ถามว่าจุดติดจิตของพระอรหันต์มีอนันตระปัจจัยสมนันตระปัจจัยไหมมีก็คือจิตก่อนหน้าเชิญพี่น้อยค่ะสรุปคือเป็นจุดติจิตพระอรหันต์เหรอคะคุณหมอแล้วอสัญญสัตตาพรหมจุดติจิตของพระอรหันต์ก็มีอนันตระปัจจัยสมนันตระปัจจัยค่ะพี่น้อยค่ะแต่ไม่มีต่อไม่มีภพต่อไปแต่ทีนี้อสัญญสัตตาพรหมนี่ก็มีอนันตระปัจจัยกับสมนันตระปัจจัยของชาติที่แล้วใช่ค่ะไปให้เป็นอสัญญสัตตาพรหมแล้วทีนี้จะตอบว่าอย่างไรคะถ้าจะตอบจริงๆก็คือตอบว่าไม่มีบุคคลใดที่ไม่มีอนันตระปัจจัยสมนันตระปัจจัยค่ะถ้าว่าโดยบุคคลนะคะบุคคลที่มี12บุคคลนั่นน่ะมีอนันตระปัจจัยทุกคนเลยงั้นพี่น้อยก็ตอบถูกเนี่ยแบบเมื่อกี้อาจารย์เผชิญยืนยันใช่พี่น้อยตอบถูกถ้าพี่น้อยเข้าใจว่ามีอสัญญสัตตาพรหมอยู่ใน12บุคคลด้วยนะแล้วว่าทำไมอสัญญสัตตาพรหมจึงมีอนันตระปัจจัยสมนันตระปัจจัยเพราะว่าเขายังไม่พ้นอำนาจของอนันตระปัจจัยสมนันตระปัจจัยในชาติถัดไปสมมติอสัญญสัตตาพรหมอ่ะตายลงมาเนี่ยก็เกิดในภพภูมิใหม่สมมติมาเกิดที่เทวดานะคะเป็นปฏิสนธิจิตอย่างลงที่ภพของเทวดาปฏิสนธิจิต
ดวงใหม่เนี่ยอาศัยอนันตระปัจจัยสมนันตระปัจจัยคือความดับไปของจุติจิตของชาติก่อนที่จะมาเป็นอสัญญสัตตานะคะค่ะงั้นสรุปก็คือบุคคลใดไม่มีอนันตระปัจจัยสมันตระปัจจัยก็คือไม่มีใช่ไหมคะไม่มีเลยพี่น้อยเก่งมากค่ะสาธุค่ะขอบคุณอาจารย์ประเชิญค่ะแต่หนูไปคิดในคิดตอนที่เป็นภพภูมิของใช่จะต้องจะมีคนที่เรียนพระพิธรรมลึกๆเนี่ยก็จะชอบมาเถียงอ่ะนะคะมาเถียงกันว่าตอนเป็นอสัญญาสัตตาภพอ่ะไม่มีจิตมีแต่รูปจะมีอนันตระปัจจัยสมนันตระปัจจัยได้ยังไงบางคนก็เถียงคอเป็นเอ็นเลยนะคะแต่จริงๆในคัมภีร์ท่านบอกว่าถึงแม้ไม่มีจิตอ่ะแต่ยังไม่ได้หลุดพ้นอำนาจของอนันตระปัจจัยยังให้ผลอยู่ตอนท่านหมดอายุนั่นเองท่านก็เลยเรียกว่ายังมีอยู่จริงๆแล้วท่านอธิบายว่ามีเลยนะคะอสัญญาสัตตาภพเนี่ยมีอนันตระปัจจัยสมนันตระปัจจัยด้วยแต่ต้องมีคำอธิบายที่พิสดารขึ้นไปนิดหนึ่งว่าเอาไม่มีจิตแล้วเป็นอนันตระปัจจัยสมนันตระปัจจัยได้อย่างไรนะคะอย่างที่หนูอธิบายไปเนี่ยค่ะนี่คือข้อดีของการมาสนทนาธรรมกันนะคะไม่งั้นเราก็ไม่ได้คิดไม่ได้ตรึกตรองพระธรรมทบทวนพระธรรมนะคะเป็นการกรีดรอยลงไปบนหินนะคะรอยเดิมก็เพื่อให้ปริยัติเราแน่นขึ้นแน่นขึ้นแน่นขึ้นเรื่อยๆพอเวลาเห็นอย่างนี้แล้วนะคะสิ่งที่เราจะต้องมองก็คือมันน่าเบื่อนะคะมันอนิจจังทุกขังอนัตตามันคอนโทรลไม่ได้เพราะมันมีปัจจัยเนี่ยอนันตระปัจจัยนี่แหละเป็นปัจจัยที่เด็ดเรียกว่าเด่นๆเลยนะคะเนื่องจากทุกภพภูมิก็คือจิตนั่นเองล่องลอยไปล่องลอยมาเนี่ยนะคะก็คือจิตนั่นแหละเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วก็ด้วยอำนาจของอนันตระปัจจัยสมนันตระปัจจัยจึงไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนไม่มีพระเจ้าสร้างไม่มีโดนบันดาลอะไรแล้วก็จิตก็ดับแล้วก็ดับเลยแล้วก็ดวงใหม่ก็คือดวงใหม่ไม่ใช่ดวงเก่าเพราะฉะนั้นจะเป็นสัสตาทิฏฐิมีอัตตาตัวตนเที่ยงตัวเรานี่แหละไปเกิดชาติใหม่อย่างนี้คือจะไม่คิดแบบนี้นะคะคนที่เรียนพระธรรมมาถูกทางเราจะมองแบบมันมีปัจจัยเยอะแยะมากมายเป็นบุคคลใหม่เป็นจิตใหม่เพราะว่ายังมีอนุสัยยังมีอาสวะอยู่นะคะยังไม่ใช่พระอรหันต์เนี่ยก็จะต้องเป็นอารมณ์ของการเจริญวิปัสสนานั่นเองนะคะการที่รอบรู้เรื่องของปัจจัยแล้วก็จะเริ่มต้องฝึกมองให้เห็นอนิจจังของจิตและเจตสิกด้วยนะคะแล้วก็ฝึกคิดด้วยนะคะสมมุติว่าเราไม่สนทนากันแล้วเนี่ยเราปิดโทรศัพท์แล้วก่อนนอนก็อาจจะคิดทบทวนก็ได้พรุ่งนี้เช้าตื่นมาถ้ายังไม่ฟังธรรมหรือยังไม่ได้ทำอะไรเราก็จะคิดเรื่องพวกนี้ได้หมดนะคะเพราะว่าการพยายามน้อมใจไปคิดถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาในทุกๆสรรพสิ่งอ่ะโดยเน้นที่ตัวเรานี่แหละผมขนเล็บฟันหนังก็ได้หรือจะเอาจิตเจตสิกรูปตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราก็ได้นะคะคิดบ่อยๆนะคะว่ามันเนี่ยมันอนันตระปัจจัยสมนันตระปัจจัยทำงานอยู่ตลอดนะคะเราจะคิดถึงเขาหรือไม่คิดถึงเขาเขาก็ทำงานแบบนี้ตลอดแต่หน้าที่เราคือเราต้องคิดเพราะการเจริญวิปัสสนาเนี่ยขาดความคิดไม่ได้ค่ะเจริญสมถะก็ขาดความคิดไม่ได้การเข้าใจพระธรรมขาดความคิดไม่ได้นะคะอย่ากลัวความคิดนะคะหนูศึกษาไปศึกษามาเรื่อยๆนี่หนูคิดว่าก็คิดตามพระธรรมแหละแล้วต้องคิดให้หนักด้วยแต่ก็คิดแล้วใจเราก็จะเป็นกุศลค่ะแล้วคิดเสร็จปั๊บเราก็จะรู้โอ้การปฏิบัติธรรมนี้ให้ปฏิบัติยังไงบ้างนะอ๋อให้สมาทานศีลให้ทำสมาธิการทำสมาธิพระอาจารย์ก็เน้นบอกทำสมาธิไม่ใช่การนั่งหลับตาอย่างเดียวทำสมาธิไม่ใช่อยู่ในอิริยาบถนั่งเฉยๆอย่างเดียวเช่นการเจริญเมตตาเราขับรถเราก็เจริญเมตตาได้เดินไปเดินมาทำงานบ้านเราก็เจริญเมตตาได้อาบน้ำก็เจริญเมตตาได้นะคะอันนี้เป็นเพียงแค่หนึ่งกรรมฐานนะคะที่แบ่งปันยังมีกรรมฐานอีกเยอะแยะมากมายที่เป็นทำได้ในทุกอิริยาบถเจริญพุทธานุสติก็ทำได้ในทุกอิริยาบถเช่นกันค่ะอันนี้ก็คือต้องทำแล้วก็วิปัสสนาเนี่ยให้ทำอะไรก็เนี่ยค่ะคิดถึงเรื่องปัจจัยคิดถึง
จิตเจตสิกรูปพวกเนี้ยเราไม่ได้คิดแบบเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราไม่ได้คิดรวมเป็นคนคนเดียวเราแยกตัวเราออกเป็นจิตเจตสิกรูปนะคะเจตสิกก็มีตั้ง52เจตสิกบางคนชอบเรื่องเวทนาก็อาจจะพิจารณาสุขเวทนาทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตก็ได้ซึ่งก็เป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานหมวดใหญ่เลยที่พระผู้มีพระภาคทรงให้เพ่งที่ตัวเวทนาขันธ์นะคะว่าเป็นกรรมฐานหนึ่งกรรมฐานเลยคือเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเนื่องจากมีเอฟเฟกต์กับชีวิตอย่างมากเพราะเราต้องการความสุขกินอาหารก็ต้องอร่อยนะคะหายใจก็ต้องมีความสุขถ้าอย่าง PM 2.5 เนี่ยปกคลุมประเทศไทยตอนนี้อ่ะมันก็ทุกไปหมดเลยหายใจก็ไม่สะดวกเนี่ยก็ทุกขเวทนาโทมนัสแสบจมูกทุกขากายวิญญาณเกิดในรูจมูกอย่างนี้นะคะเราก็เอาเวทนาเหล่านี้มาพิจารณาได้ด้วยแต่ในระหว่างนั้นเราก็ต้องประโยคะสมบัตินะคะว่าเอา PM 2.5 มาเราก็ต้องปิดแมสนะอยู่แต่ในห้องแอร์อย่าไปเอาท์ดอร์บ่อยๆต้องซื้อแมสพิเศษที่มันกอง PM ได้ต้องอดทนนิดนึงอย่างนี้เราต้องประโยคะดูแลร่างกายด้วยแต่เวลาเจริญวิปัสสนาเนี่ยเราก็เอาเวทนาเนี่ยมาพิจารณาก็ได้ค่ะว่าเวทนาก็อาศัยอนันตรปัจจัยสมนันตรปัจจัยเช่นกันโดยเวทนาเจตสิกในดวงก่อนดับไปนะคะเป็นปัจจัยให้เวทนาดวงปัจจุบันเกิดขึ้นก็อนันตรปัจจัยสมนันตรปัจจัยเพราะองค์ธรรมของอนันตรปัจจัยคือจิต89เจตสิก52เจตสิก52ก็มีเวทนาเจตสิกอยู่ด้วยอย่างนี้ค่ะถ้าเราคิดแบบนี้เป็นการเริ่มฝึกเจริญวิปัสสนาแล้วนะคะก็อยู่ที่ความชำนาญ นั่นเองความเร็วซึ่งพระอาจารย์สมบัติจะขมวดมาว่าทำอย่างไรเวลาเรารับรู้อารมณ์ทางทวารทั้ง6แล้วเนี่ยให้ไตรสิกขาเราเกิดขึ้นโดยมีสิ่งเหล่านั้นเป็นอารมณ์อาจารย์จะเตือนเสมอนะคะว่าเราจะไม่ไปคิดถึงเรื่องอะไรยาวๆไปคิดเรื่องอื่นที่ไม่ใช่ไตรสิกขาพอพระอาจารย์บอกคิดเรื่องไหนเราก็จะไปเกิดในสิ่งนั้นเช่นถ้าเรามีบ้านเราเป็นอารมณ์ตายไปเราก็จะเกิดเป็นอยู่ที่บ้านหลังนี้แหละอย่างนี้นะคะอาจารย์ก็จะเตือนเสมอว่าเอาไหมทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อได้ไปเที่ยวต่างประเทศแล้วไปเห็นไปดูไปกินแล้วมีสิ่งนั้นเป็นอารมณ์จะเอาไหมอาจารย์ก็ถามเตือนแบบนี้นะคะถ้าคนฟังรู้เรื่องก็จะสะดุ้งนะว่าอันนั้นน่ะกรรมนิมิตกตินิมิตอารมณ์ก่อนตายเนี่ยก็ไปเกิดตรงนั้นแหละนี่พระอาจารย์สอนง่ายๆเลยด้วยคำพูดที่เป็นภาษาพูดธรรมดาแต่เราต้องฟังให้เป็นว่าอ๋อพระอาจารย์สอนแหละว่าอันนั้นอกุศลจิตนะแล้วก็ยึดติดด้วยตัณหานะคะตัณหาก็เป็นสมุทัยก็จะต้องสร้างทุกขาริยสัตว์เกิดขึ้นแน่แต่ถ้าเราคิดแบบมีสติด้วยไตรสิกขาเนี่ยถึงเราจะตายไปแต่เราก็ตายแบบไม่หลงค่ะไม่หลงทำกาละตายก็จะได้พบกับพระพุทธศาสนาอีกแล้วอบรมไตรสิกขาต่อไปจนกว่าจะถึงจุดติดจิตของพระอรหันต์นั่นเองนะคะก็ขออนุโมทนาทุกท่านนะคะถ้าไม่มีใครสนทนาอะไรเชิญพี่ขุนนำสวดมนต์ค่ะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสาธุสาธุสาธุขออนุโมทนาสวัสดีทุกท่านครับสาธุค่ะขอบพระคุณคุณหมอขอบพระคุณอาจารย์ประเชิญค่ะสาธุครับครับสาธุค่ะขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองค่ะขอบพระคุณ